หมดอะไรแล้วแป๊บนึงอยากรู้ก่อนวันนี้คือครบทุกคนป่ะครบเนี่ยครบโอ้โหไม่ๆคือต้องบอกว่าเขามาสายสุดใช่ครับผมมาช้าที่สุดวันนี้นะก็คือเป็นอะไรที่แปลกมากที่แบบว่าเราได้มารวมกลุ่มกันแบบครบทุกคนจริงๆนะฮะผมว่าแบบเราไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วนะถ้าแบบครบอ่ะ20ปีไม่ใช่เหรอไอ้มิตติ้งนี่คือตัวเนี่ยจะเป็นไอ้แก๊สแต่ไม่เคยครบใช่ไหมเราด้วยเราแต่ไม่เป็นไรแบบผมรู้สึกว่าแบบพวกเราได้มาเจอกันเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกดีนะแบบโตกันจนแบบมีลูกแล้วด้วยนะบางคนใช่ไหมหลายคนนะฮะแล้วก็แต่ละคนก็สูงไม่รู้กินอะไรมานะอยากได้ความสูงมากก็ดีใจผมว่าน่าจะเป็นภาพที่หลายคนเนี่ยอยากได้เห็นนักแสดงในตอนโตนะว่าเป็นยังไงโอเคให้คนอื่นพูดบ้างแต่ละคนรับบทเป็นอะไรก่อนเดี๋ยวผมตอนนั้นฮะรับบทเป็นเจี๊ยบครับผมขอโทษครับแป๊บนึงนะครับแน็กแกโซนดีวะขอโทษครับผมขอโทษครับผิดไปแล้วครับผมขาหักตอนนั้นเนี่ยเรื่องแฟนฉันเนี่ย20ปีที่แล้วเนี่ยผมรับบทเป็นเจี๊ยบครับผมแล้วโฟกัสค่ะรับบทเป็นน้อยหน่าค่ะเฟิร์สค่ะรับบทเป็นโอเล่ค่ะแจ็คครับรับบทเป็นแจ็คครับเฟิร์สค่ะรับบทเป็นกิมเตียงค่ะคุณหนึ่งต่อเลยค่ะไม้ค่ะรับบทเป็นสุกค่ะน้ำพึ่งค่ะรับบทเป็นเงาะค่ะเกศครับรับบทเป็นบอยครับออฟครับรับบทเป็นตีครับของครับรับบทเป็นคลิปครับก็คนท้ายหยกรับบทเป็นมาโน่ครับแม่ค่ะผ่านมา20ปีแล้วกลับมาฉายครั้งความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างอ่ะความรู้สึกเป็นยังไงล่ะโฟกัสเนี่ยบอกเข้าไปความรู้สึกเป็นยังไงก็ดีใจค่ะตอบแทนเพื่อนๆแล้วกันดีใจค่ะเพราะว่าได้เอากลับมาฉายรอบนี้ใช่ไหมคะก็มีภาพคมชัดขึ้นเนอะสมัยก่อนมันเป็นฟิล์มตอนนี้ก็ภาพคมชัดขึ้นจริงเหรอเออไงคือภาพตอนนั้นมันถ่ายเป็นฟิล์มไงจำได้เพราะว่าตอนนั้นอะคือเหลือเทสสุดท้ายนะใครเล่นไม่ได้ในตายห่าเลยนะเพราะเป็นฟิล์มก็คือตอนนี้เป็นภาพคมชัดขึ้นใช่เป็น 4K โอ้มึงไม่ได้อ่านข้อมูลเลยมาเลยไงไม่ไม่ไงตื่นเต้นเราตื่นเต้นแทนคนที่จะได้ดูว่าแบบคราวนี้เราจะได้ดูที่แบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นหนังเก่าพอมาฉายมันจะดูเก่าหรือเปล่าแปลว่ามันไม่เก่าไม่เก่าภาพสีคมชัดแบบสวยงามค่ะสีสดขึ้นนี่จะพาลูกๆหลานๆมาดูไม่น่าเบื่อแน่นอนใช่ค่ะนี่ค่ะรู้อย่างว่าเขาเพิ่มตอนจบใหม่เพิ่มตอนจบใหม่เพกตายเหรอครับอะไรครับพี่เขาสปอยล์มาแล้วว่าจะมีเพิ่มมานิดหน่อยอะไรเงี้ยเพกตายเพกตายวิ่งตามแล้วตายเลยทั้งตายรอสายโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าตอนจบเนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมถ้าผมรู้ปุ๊บเดี๋ยวผมมาสปอยล์ให้ทั่วเลยก็ไม่มีใครมาดูแล้วเอาหรอโอเคเรื่องนี้ผมว่าเป็นการแจ้งเกิดให้เราหลายคนในวงการเลยเพื่อนๆตอบกันบ้างดีกว่าแจ๊กมันดังอยู่เรื่องเดียวเนาะเวลาผมเล่นหนังอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงเราดีใจมากที่แบบได้เจอเพื่อนๆครบหน้านะครับแล้วก็พี่ๆพุ่มกับอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้แบบมาชมภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันกันนะครับผมวันที่9ตุลาคมนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนย้อนวันวานนะครับในเรื่องของแบบความทรงจำของเจี๊ยบแล้วก็น้อยหน่าที่แบบว่าความรักของทั้งคู่จะเป็นไงแล้วก็พวกเราเนี่ยก็อยากจะแบบให้มาดูแบบระบบใหม่ๆสำหรับใครที่เคยดูระบบที่แบบเป็นฟิล์มหรือเป็นระบบแบบสไตล์เก่าๆไปแล้วเนี่ยก็มาลองดูอะไรที่มันแบบพัฒนาขึ้นนะครับคมชัดขึ้นเสียงดีขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเป็นแนวแบบ 4K ไปเยอะโฟคิง 4K แต่ชุดแล้วนี่ 4King เลยนะ 4King เลยเพราะมีเรื่องมีเรื่องก็ถ้ายังไงฝากด้วยครับผมตอนถ่ายทำตอนที่เรายังเด็กๆยังมีความทรงจำดีๆอยู่กับหนังเรื่องนี้อะไรบ้างที่ยังจำได้ไหมผมชอบตอนพักกองฮะตอนพักกองเนี่ยเราตอนนั้นมันยังเป็นที่ที่แบบมีความเป็นธรรมชาติเยอะยังมีปลาให้เราไปได้จับเยอะมากนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะไม่รู้มีใครจำได้ไหมจริงจริงพักกองเนี่ยใครจะกินข้องกินข้าวเนี่ยผมแม่งหายจากกองก่อนเลยแล้วก็ไปดูปลาตามลำธารนะครับแล้วก็ไปกระโดดตะคุบปลาครับผมอันนั้นความทรงจำดีๆรักเพื่อนไปด้วยใครฉากนี่ไงฉากรถวิ่งตามรถอ่ะข้างๆมันมีเลนก็ชวนเพื่อนไปไล่จับปลาตีนใช่ครับผมเพื่ออะไรการจับปลาตีนเนี่ยเป็นอะไรที่ได้เรียกว่าฝึกกลยุทธ์นะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับการที่ปลาตีนมันวิ่งอยู่แล้วเราไปจับมันได้เนี่ยถือว่าคุณเก่งมากเลยครับผมความทรงจำเป็นไงตอนเด็กหนูเคยชอบพี่แจ็คค่ะตอนนี้หนูโตมาเป็นทอมแล้วค่ะหมายถึงว่าตอนเด็กเคยชอบผมใช่ตอนนี้เป็นทอมเลยใช่ทอมแล้วผมต้องดีใจไหมเท่ด้วยโฟกัสอะไรโฟกัสมีอะไรบ้างที่ยังมีความทรงจำก็ตอ
ตอนนั้นก็คือตอนถ่ายอ่ะมันสนุกมากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนการมาแบบทำงานอ่ะมันเหมือนมาเล่นกับเพื่อนซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยมันจะทุกวันที่มากองก็คือมันจะเหมือนแบบเราได้มีเพื่อนเล่นแล้วพี่ๆคนที่เหนื่อยก็น่าจะเป็นพี่ๆแหละคงไม่ใช่เราอะไรเงี้ยเพราะพวกเราสนุกกันมากทุกวันอะไรเงี้ยมันก็จะจำได้ในช่วงนั้นเพราะเป็นคนแบบเป็นลูกคนเดียวไงพอไม่ได้ไปถ่ายกองมันรู้สึกมันสนุกมากๆค่ะจำเงียบเลยเกดมีอะไรพูดไหมเกดมาให้ชวนมาดูที่สิบบางคนเขาอาจจะยังไม่รู้ก็ได้คนที่คนรู้เรื่องไอ้แจ็คชวนหน่อยก็เราหล่อขึ้นอะไรนะเขาแต่งหน้าไปรอลบหน้าเขาไอ้เหี้ยเลยครับก็ต้องบอกเลยว่าแฟนฉันนะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนที่แบบว่าอาจจะมีความทรงจำนะครับผมในวัยเด็กนะฮะตอนนี้เนี่ยมัน20ปีแล้วนะครับผมมันผ่านการเวลามาแบบเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยก็อยากจะเชิญชวนนะครับวันที่9ตุลาคมนะครับแฟนฉันนะครับผมจะกลับมาฉายใหม่ในระบบที่ดีขึ้นระบบเสียงระบบภาพนะครับแล้วก็เรามาให้กำลังใจเจี๊ยบและน้อยหน่ากันด้วยนะครับผมแล้วก็แก๊งเพื่อนๆผมด้วยนะฮะยังไงก็ฝากเชิญชวนนะครับภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันครับครับ20ปีแล้วครับครับรู้สึกว่าทำไมถึงกลับมาทำไมถึงกลับมาที่เดิมเขาถามว่ากลับมาทำไมก็มันคือจริงๆอ่ะแฟนฉันน่ะเป็นหนังที่ทุกปีที่มีการครบรอบช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยครับพวกเราร่วมกับนักแสดงอ่ะปกติจะนัดเจอกันอยู่แล้วเจอกันทุกปีมาตลอดแต่ว่าพอมันนับเลขมาได้ถึงปีที่20อ่ะก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรให้มันพิเศษนิดนึงแล้วก็ประกอบกับทาง GDH เองอ่ะก็เห็นความสำคัญของหนังเรื่องนี้ว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัท GTH เมื่อ20ปีที่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทำให้มันเป็นวาระขึ้นมานิดนึงอะครับก็เลยเกิดความคิดที่จะรีมาสเตอร์ตัวหนังเอากลับมาฉายที่โรงใหม่เพราะว่าเราไปค้นพบว่าไอ้ตัวฟิล์มที่เก็บไว้อะยุคนี้พอมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วเนาะมันเอาฟิล์มกลับมาฉายก็ไม่ได้ส่วนไอ้มาสเตอร์ที่เคยอยู่ใน DVD หรืออยู่ในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอะเราไปค้นพบว่ามันก็ไม่ชัดพอที่จะเอามาขึ้นฉายในโรงภาพยนตร์บนจอใหญ่ก็เลยต้องเกิดการรีมาสเตอร์สแกนฟิล์มทำโพสเซตโพสต่างๆนานาเพื่อให้มันกลับมาสวยงามอีกครั้งครับกระบวนการการทำมันยากยากนะฮะหมายถึงว่าแล้วใช้สตางค์พอสมควรเลยอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าหนังทุกเรื่องจะเอามารีมาสเตอร์ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีต้นทุนมีกระบวนการที่ซับซ้อนเหมือนกันฮะคือทั้งสแกนฟิล์มมานั่งลบฝุ่นมานั่งแก้สีมานั่งบาลานซ์เสียงใหม่อะไรเงี้ยครับก็ใช้เวลาพอสมควรครับอันนี้มันเป็นระบบ 4K เป็นเค้าเรียกอะไรเป็น maximum quality ซึ่งได้กับโรงที่ฉาย 4K นะไม่ใช่ทุกโรงต้องบอกก่อนว่าโรงไหนที่ดูเป็น 4K ได้ก็จะเห็น quality 4K แต่โรงไหนที่เป็น 2K ปกติก็จะเป็น 2K คือ quality มันจะได้ออกมาประมาณ 4K เลยเหรอจากก่อนหน้านี้ที่ตรงฟิล์มต้นฉบับมันอาจจะไม่ใช่ 4K แต่พอเราก็มาทำเป็น 4K ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะquality ของฟิล์มอ่ะมันมากกว่า 4K นะความละเอียดของฟิล์มอ่ะมันสูงกว่า 4K อีกไอ้ดิจิตอลเนี่ยมันไล่ตามความชัดของฟิล์มไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ฟิล์มต้นฉบับอ่ะอย่างที่บอกอ่ะมันเก็บไว้เป็นมาสเตอร์ที่เอามาฉายไม่ได้แล้วแต่ถามว่าควอลิตี้สูงสุดอ่ะผมว่าเบอร์ๆฟิล์มอ่ะทำไม่ชัดจริงๆอ่ะไปถึง 8K ก็อาจจะยังได้เลยแต่ว่าณตอนนี้โรงหนังควอลิตี้มันแม็กซิมัมที่ 4K ครับและในส่วนเนื้อหาล่ะครับมันจะมีเพิ่มเติมหรือว่ามันจะคงเป็นพี่บอลเสิร์ฟบ้างเนี่ยฮะที่แบบไม่เคยเห็นจริงๆเรารู้สึกว่าอยากให้คนดูได้รู้สึกย้อนไปเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วเคยดูกับใครเคยทำอะไรยังไงเนี่ยได้มีความรู้สึกนั้นเราเลยพยายามไม่เปลี่ยนอะไรเลยในเชิงเนื้อหาให้มันเป็นเหมือนได้ย้อนเวลาไป20ปีครั้งที่ได้ดูแฟนฉันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วว่าตอนได้ดูจริงๆกับออริจินอลกับที่แบบได้ต่างกันพอเราได้ดูแล้วพอมันได้ขึ้นจอใหญ่ในระบบโอ้คือต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้ดูในจอใหญ่มานานมากแล้วครับดูในสตรีมมิ่งแล้วผมก็เชื่อว่าเด็กๆบางคนก็คูณ 1.5 คูณ 2ด้วยเพราะว่าหนังมันช้าหมายถึงรูดดูอย่างงี้รูดดู 1.5 มันไม่ใช่ 1.5 2คือเดี๋ยวนี้เขาชอบดูเร็วๆสปีดมันก็ไม่ได้ฟีลเหมือนเงี้ยผมได้กลับไปดูตอนที่เรารีมาสเตอร์ในโรงหนังนะครับรู้สึกว่าแบบพอเสียงมันเต็มๆพอภาพมันชัดแล้วมันก็ทำให้เราย้อนกลับไปได้จริงๆนะฮะสำหรับคนที่เคยดูแล้วว่าผมรู้สึกว่า
ถ้าไม่ดูมานานเนี่ยมันจะย้อนกลับไปได้เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกอะไรมันทดแทนการดูในโรงได้ระบบเสียงระบบภาพต่างๆบรรยากาศอย่างเงี้ยฮะป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนดูอยู่บ้านแล้วก็ผมเสริมนิดนึงครับมันมีการซ่อมแซมในเชิงเทคนิคบางส่วนเช่นสีของภาพบางภาพการลบเงารีเฟกต์ในกระจกต่างๆที่พอสอนนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะเราไม่สามารถมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะลบพวกรีเฟกต์ต่างๆได้ก็มีการจัดการเรื่องภาพบางส่วนส่วนเรื่องเสียงอ่ะก็มีการบาลานซ์เสียงมิกซ์เสียงใหม่ทำให้เขาเรียกอะไรเสียงไดอะล็อกบางช่วงชัดขึ้นเสียงเพลงมันอิ่มขึ้นชัดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะงั้นในแง่ของอรรถรสอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นบวกกับตอนท้ายเรามีทำเซอร์ไพรส์เล็กๆเป็นแบบความรู้สึกดีตอนท้ายแต่นี้ขอยังไม่บอกต้องรอดูต้องเข้าไปในโรงต้องรอดูมันเหมือนกับว่าที่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งลุกเหมือนดาวิลเวลามาวิลอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาในโรงนานกว่าเดิมอีกนิดนึงครับแต่เนี่ยคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่มีมีของแถมนิดหน่อยเท่านั้นเองของแถมนิดหน่อยที่แบบพูดถึงนักแสดงแต่ละคนในความทรงจำแต่ละคนที่เราคิดว่าเริ่มจากจำไม่เคยลืมในแบบว่าตอนถ่ายทำจริงๆผมจำได้ยันตัวประกอบเลยฮะคือมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเฟิร์สคัทเรามันจะลึกมันจะแบบทุกอย่างมันจะเรายังจำที่พูดได้อย่างเงี้ยเวลาเนี่ยอย่างที่กลับมาดูเช็คงานก่อนที่จะออกมารีลิสเราก็จะเราไม่ได้สนใจเนื้อหาเราไปเอ้ยคนนี้ตอนนี้มันไปไหนแล้วว่าตอนนี้คนนี้มันทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงจำได้หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นองค์ประกอบที่เรามีความสุขกับมันไม่ได้อย่างที่จะแบบต้องแบบว่าคิดถึงใครพิเศษอะไรมันขาดอะไรไปไม่ได้มีความเป็นทีมพูดก็เมื่อกี้อยู่ในห้องครับแล้วก็เห็นนักแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หมดอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่ได้เจอกันตั้งแต่วัน20ปีที่แล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแม้ภายนอกเขาจะดูเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังเห็นน้อยหนาคนเดิมเหมือนไอ้เจี๊ยบในหนังเลยครับน้อยหนาคนเดิมคุณพ่อคุณแม่คนเดิมหรือแม้กระทั่งเด็กตัวประกอบเล็กๆน้อยๆแก๊งเพื่อนแก๊งเพื่อนผู้ชายแก๊งเพื่อนผู้หญิงอะไรสำหรับผมมันก็ยังเหมือนเดิมในการเวลาและเป็นเช่นนั้นตลอดไปก็อย่างแจ็คเนี่ยเราเห็นเขามาตลอดเนาะตั้งแต่หนังแฟนฉันนะผมว่าแจ็คไม่เคยหายไปจากวงการเลยเราก็จะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่อาจจะไม่ได้แปลกใจกับแจ็คเท่าไหร่เพราะเราเห็นความพัฒนาการของเขามาตลอดแต่อย่างเด็กคนอื่นๆอ่ะผมว่าเราคิดถึงเราอยากเห็นเขาอีกครั้งอย่างแน็กอย่างสำหรับผมอ่ะแน็กอ่ะคือส่วนตัวพอรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะจะเข้าใจได้ว่าธรรมชาติเขามีความอาร์ติสต์มีความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีบุคลิกที่โดดเด่นของเขาอยู่เราก็รู้สึกว่าดีใจกับการเติบโตของเขาในวันนี้อะไรเงี้ยแล้ววันนี้ต้องยอมรับว่าแน็กเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองมีเป็นคนของประชาชนมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็ดีใจกับทั้งแน็กแล้วก็โฟกัสนะครับครับผมว่าภูมิใจในตัวแน็กมากนะเพราะแน็กเนี่ยเขารักสัตว์มาตั้งแต่เด็กแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเอาเป็นเงินตัวทองมาเล่นเอ็มวีคือเขาไปแค่หมาแมวคือเหมือนกับว่าเหมือนเขาไปไกลกว่าสังคมนานมากแล้วอ่ะเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็นำสังคมไปไกลมากจนวันนี้สังคมตามเขาทันแล้วจนสังคมรู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงยอมรับไปละก็สังคมยอมรับคือเขามาไกลกว่าคนอื่นว่าพอตามทันปุ๊บเขาก็กลายเป็นคนเท่ทันทีตอนนี้แน็กกลายเป็นคนเท่ไปแล้วแต่ที่เราไม่รู้จักเราสนิทเราเป็นคนปกปั้นเขามาเป็นคนนำเขาถือกันคือแจ็คเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะคิดว่าเลวเล่นๆไม่ใช่การแสดงไม่ใช่การแสดงคือแบบต่อหน้าคนอื่นเดี๋ยวว่าเรามาพูดมันก็จะเหมือนคนดีถูกป่ะมันจะเหมือนคนดีมันจะเหมือนแบบโอเคแคร์อะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นพูดหยาบเพื่อให้ทุกคนตลกแต่จริงหยาบจริงเลวจริงแต่ว่าเราไม่เคยเห็นแค่นี้อันนี้ไม่ต้องตัดนะถ้าสารตั้งต้นเขาไปอย่างนั้นอยู่แล้วสารตั้งต้นเขาไปอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าสารตั้งต้นเป็นอย่างนั้นไม่แต่พวกเราจะตอบไม่ได้งั้นตอบไม่ได้แต่แจ็คก็ถือว่าเป็นคือเมื่อก่อนน่ะแจ็คก็คือเด็กๆใช่ไหมครับเด็กๆเดี๋ยวนี้ผมทำงานกับแจ็คอะดาราที่เป็นพระเอกนางเอกเรียกแจ็คว่าพี่แจ็คหมดแล้วอะเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานแล้วเหมือนกันนะ
คือไม่รู้จะไปรุ่นใหญ่แล้วควรจะไปได้แล้วล่ะควรจะไปทำงานได้แล้วสุดท้ายเราให้ฝากคนที่ยังไม่เคยดูหรือว่าเด็กที่ไปที่รู้สึกว่าไม่รู้จักมาจากมันจะได้รู้จักวิดีโอแล้วกันวิดีโอเดี๋ยวขอพูดอะไรหนึ่งคือผมอะได้ยินคำถามแรกใช่ไหมว่าทำไมถึงเอาแฟนฉันกลับมาฉายใหม่จริงผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอามาฉายใหม่ด้วยเหตุผลอะไรเหมือนกันนะแต่วันนี้มาเนี่ยเห็นกล้องเห็นไมค์เนี่ยผมรู้แล้วว่าทำไมเราต้องกลับมาฉายใหม่เพราะว่ามีคนสนใจแบบนี้ไงมันมีคนอยากดูไงคำถามแรกเราตอบกลมๆมาดีผมว่ามันแฟนฉันมันคือความคิดถึงนะครับผมว่าเป็นหนังที่ต้องเรียกว่าคนเกือบทั้งประเทศรู้จักเนาะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ได้ดูสิ่งนี้มาหมดแล้วแต่ผมว่าการเอากลับมาเข้าโรงครั้งนี้มันไม่ใช่การดูเนื้อหาดูคอนเทนต์ว่าหนังมันจะจบยังไงแต่มันคือการรำลึกถึงความรู้สึกดีๆที่เราเคยรู้สึกดีกับเรื่องราวที่อยู่ข้างในนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะความทรงจำในวัยเด็กอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่รีเลทกับคนทุกคนเนาะใครๆก็มีความทรงจำที่สวยงามในวัยเด็กเพราะนั้นก็อยากให้ทั้งคนที่เคยดูมาก่อนหรือคนที่ไม่เคยดูเนี่ยมาสัมผัสประสบการณ์ความทรงจำดีๆเหล่านี้ในโรงภาพยนตร์ครับ